อันดับมุมมองนะคะที่เขาบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยจีนถูกปรับจากมีเสถียรภาพเป็นเชิงลบตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเลยเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจของจีนที่มีมาตรการควบคุมโควิด-19 ค่อนข้างที่จะเข้มข้นรวมถึงภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ฟื้นตัวช้าก็ทำให้การฟื้นตัวของภาคธนาคารเนี่ยมีอุปสรรคมากมายมารอบนี้ค่ะก็ยังคงมุมมองเดิมนะคะหลังจากที่ปรับเป็นเชิงลบตั้งแต่พฤศจิกายนเชิงลบค่ะที่มีต่อภาคของธนาคารจีนเนื่องจากการปรับตัวมีความท้าทายทั้งต่อผู้ปล่อยกู้และผู้กู้นะคะท่ามกลางมาตรการคุมเข้มโควิดที่เพิ่งจะยุติไปซึ่งส่งผลต่อคุณภาพสินทรัพย์และความสามารถในการทำกำไรช่วง 12-18 เดือนข้างหน้าเศรษฐกิจของจีนเนี่ยพลาดเป้าหมายการเติบโตปีที่แล้วนะคะเพราะว่าการแพร่ระบาดของโควิด-19 รวมถึงการชะลอตัวอย่างยาวนานของภาคอสังหาริมทรัพย์แม้ว่าทางการจีนจะยุติการควบคุมโควิดอย่างเข้มงวดไปเมื่อต้นเดือนธันวาคมแต่ว่าการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจอย่างล่าช้าค่ะมูดี้เนี่ยได้ปรับมุมมองภาคธนาคารจีนนะคะสู่เชิงลบจากมีเสถียรภาพตั้งแต่พฤศจิกายนอย่างที่เรียนกันไปเพราะว่าบรรยากาศในการดำเนินธุรกิจเนี่ยแย่ลงรวมถึงคุณภาพสินทรัพย์ความสามารถในการทำกำไรก็ลดลงขณะที่คุณฝูหลิงคุยค่ะโฆษกสำนักงานสถิติของจีนก็บอกว่าการระบาดของโควิดสร้างความเสียหายต่องบดุลของบริษัทและสถานะการเงินของประชาชนในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาซึ่งก็ต้องใช้เวลาแม้ว่าเศรษฐกิจโดยรวมกำลังฟื้นตัวก็ตามนักวิเคราะห์ของมูดี้ก็บอกว่าคุณภาพสินทรัพย์ของธนาคารจีนเนี่ยเผชิญกับความเสี่ยงจากหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือ NPL แม้ว่าหนี้เสียเหล่านี้จะไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญแต่ว่าสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจทำให้ผู้ปล่อยกู้และผู้กู้หาแหล่งที่มาของการเติบโตใหม่ๆได้ยากขึ้นการเกิดขึ้นของ NPL ใหม่ๆน่าจะยังคงสูงท่ามกลางความท้าทายในการปรับตัวซึ่งมูดี้ก็คาดว่าธนาคารต่างๆเนี่ยจะสามารถกำจัดหนี้เสียได้อย่างต่อเนื่องในช่วง 12-18 เดือนข้างหน้าเพื่อรักษาสัดส่วน NPL ให้คงที่นะคะระดับปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ร้อยละ 1.63ในรายงานก็ระบุค่ะว่าสินทรัพย์ของธนาคารจีนเนี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.8 ในปีที่แล้วก็สูงกว่าร้อยละ 8.6 ในปี64แล้วก็คาดว่าสินเชื่อจะเพิ่มขึ้นในช่วง 12-18 เดือนข้างหน้าเพื่อตอบสนองที่ทางการเนี่ยเรียกร้องให้มีการจัดหาเงินทุนเพิ่มเติมเมื่อกลับมาเปิดเศรษฐกิจอีกครั้งแต่อะไรก็ตามค่ะนักวิเคราะห์ก็มองเลยค่ะว่าน่าจะยังมีข้อจำกัดเกี่ยวกับผลกำไรของธนาคารเพราะว่าอัตราผลตอบแทนสินทรัพย์ก็ลดลงขณะที่เงินทุนของธนาคารจีนตอนนี้ถ้าสำรวจไปยังคงมีเสถียรภาพนะคะและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอค่ะ